ให้มิกะเก็บไปให้มิวกินก่อนเมาจะตะปูกุยมันเอาเมาจะตะปูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะพาเพื่อนๆไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้อยู่ในโรงเพาะสตรอเบอรี่หรือเปล่านี่นะคะใหญ่มากมิกะออกกำลังกายขานะคะปวดเดินแทบไม่ไหวเลยเดินจนขาลากเนาะไปยกหนักดอกไม้ข้างทางนะสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยสวนเขาไกลมากเลยนะฝั่งนู้นอะวันนี้ฝนไม่ตกไงก็ต้องรีบมานะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตกนะคะต้องมาเนาะยังไม่รู้นะคะว่าโลแล้วเท่าไหร่ดูสวนของเขาคุณซิงนี่นะคะเพื่อนๆคะถึงแล้วเหมือนลูกไม่ค่อยใหญ่เลยอะMikä tämä vai? Aloitetaan siellä. Tulen tänne päin. Ei väliä.ลูกไม่ค่อยใหญ่เลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะลูกมันมีคนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะนี่นะตอนไปเก็บปีที่แล้วนะคะหมิวนั่งกินจนอิ่มนะคะแล้วค่อยเก็บต้องมีน้ำด้วยนะเพราะว่าฝนตกอันนี้ยังไม่สุกเลยกินเลยดีกว่าหวานเน่าแล้วนั่นมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะนี่แต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะลูกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันยังไม่สุกดีเลยเก็บก่อนแล้วค่อยกินดูนะคะว้าวอาไม่จัดไรแต่อันนี้ดูในอินเทอร์เน็ตนะคะทางที่เรามาเก็บเห็ดเลยนะคะก็เลยทางที่เก็บเห็ดมาเนาะไกลกว่าที่เก็บเห็ดนะคะเชอรี่ค่ะลมแรงมากเลยนะแต่สวนไร่สตรอเบอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะรกนะคะเห็นไหมอันนี้เยอะมากนี่นะคะเก็บกินสดๆจากสวนถ้าไปซื้อเขาก็ประมาณกล่องนึงนะคะก็ประมาณ5ยูโรแล้วอะไรเงี้ยก็มาเก็บดีกว่าเก็บเองนะมาเกี่ยเก็บไปด้วยกินไปด้วยมิกะเจ็บขา
ออกกำลังกายมีคุณตาโกบเขาจะให้เก็บเป็นแถวเลยนะคะแถวจนสุดแล้วค่อยมาเก็บไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ลูกสุกมากดูนะจ๊ะนี่ว้าวนี่แบบยังไม่สุกด้วยนะไปปั่นกินนะดูนะคะเห็นไหมเปิดมันจะอยู่ใต้ใบนะคะเห็นไหมเนี่ยสตรอเบอรี่ปุ๊บฝนตกทั้งวันเลยฟินแลนด์พรุ่งนี้ก็ฝนตกอีกนะคะเมาจะตะปูกุยมันเอาสมาจะตะปูสมอยคำหมดกระตุดนี่นะนี่ว้าวอันนี้มันแบบไม่สุกมากนะคะมันก็จะเปรี้ยวอมหวานจะงานไปแอมครั้งจู่ๆแอมเอาไปตำนะให้มิกะเก็บไปมันกินก่อนอันนี้ลูกใหญ่มากดูนะคะน้ำลายไหลใช่ไหมมิกะนะเวลาไปไปร้านพวกห้างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเจอแบบสตรอเบอรี่นะคะที่ไม่ได้มาจากฟินแลนด์เนี่ยเขาจะไม่ซื้อนะเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเหมือนของบ้านเขาอะจริงเหรอที่ฟินแลนด์มันจะหวานแดงสดมากตึกเหมือนสระนี่อุ้ยนี่นะคะหวานแบบละลายในปากเลยนะว้าวสตรอเบอรี่สดๆนี่มิกะว่าจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่ป่านะคะฝนมันตกตลอดเลยไม่ได้ไปนะคะน้องมิกะนี่คนฟินนะชอบพูดตาตตาน้อยนี้ครูเหมียวที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะชอบพูดมากเลยตาตตาน้อยนี้เหมือนคล้ายๆแบบอะไรเงี้ยเหมือนคิดคำไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะเขาก็พูดเนาะแต่มิกะไม่ค่อยพูดนะส่วนมากมิกะจะพูดนี่นี่เนาะเอปาเรียนซาเนาะตาตตาน้อยนี้สินะที่ไหนกูรุดนอนนี่นอนนี่
แซ่บแซ่บมากจริงไงกินลูกเล็กนะอยู่อ่ะหวานไหมโอ้ยนี่ไงเนี่ยมีการลูกใหญ่เสร็จโจรจ้าอร่อยมากเลยอุ้ยมาเด้อมาเด้อวุ้ยจุ้ยเบสสตรอเบอรี่ตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่เอาไปเยอะนะคะเอาไปแค่นี้แหละประมาณครึ่งถังเนาะก็น่าจะได้มั้งประมาณ3โล4โลนะคะนี่นะแต่มิวนะคะก็จะเก็บกินก่อนนะคะกินให้อิ่มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านเนาะมาค่ะ4ลูกสุดๆไปเลยอ่ะหวานมากเดินกินนะคะให้อิ่มก่อนกินจนเรือมิวนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะก็ใกล้ๆบ้านทางมาเก็บเห็ดนะคะก็ไกลจากที่เก็บเห็ดประมาณไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามด้วยเด้อตัวเดิมแบบมอบโอนกันในเดิมมอบไปแน่นี่สตรอเบอรี่ยังไงล่ะจูแอมไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ